แบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวเทปสปอยเรื่องเซลคือสับไปสับไปสับซอมบี้ซอมบี้มันจะชอบลดกันในนั่นน่ะในห้างเซลบ่เนี่ยเซลบ่เซลอะไรวะไปเซลของในห้างทำมั่งดิทำมั่งดิเวลาผู้หญิงเห็นป้ายเซลปั๊บพอเห็นป้ายเซลปั๊บลงอยากจะเอานิ้วเขี่ยดิแม่เออพอจะไปเรื่องสั้นดีกว่าเฮ้ยไปเลยเรื่องสั้นเลยอ่ะไปเลยดิเรื่องสั้นเลยก็ได้ไปดูมันจบๆไปเซลคลื่นสยองแทรกโลกเมื่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือลึกลับทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายคลื่นโทรศัพท์ปริศนาได้ทำลายสมองมนุษย์เปลี่ยนผู้คนให้บ้าคลั่งไล่ฆ่าฟันมนุษย์ด้วยกันเองเคลร์ลิดเดลที่ตกอยู่ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายในสนามบินแห่งหนึ่งเขาต้องหาหนทางที่จะได้พบกับลูกชายอีกครั้งจึงออกเดินทางร่วมกับทอมแม็กคอร์และอลิสแม็กเวลล์ฝ่าฟันฝูงคนข้างมรณะต่อสู้เอาชีวิตรอดเพื่อกลับบ้านที่อยู่ห่างไปหลายร้อยไมล์ให้ได้จบแล้วมาพูดเรื่องต่อสุดยอดให้มันได้จบๆไปโรลลิ่งกระสิบบ่อยไอ้เรื่องสั้นเนี่ยสุดยอดสุดยอดให้มาพูดตรงนี้เรื่องเนื้อเรื่องอ่ะตอนแรกฉากเริ่มขึ้นมาฉากเริ่มขึ้นมาจะเป็นฉากเครดิตเปิดตัวชื่อนักแสดงก่อนพูดถึงเครดิตก่อนเลยไอ้เครดิตของมันเนี่ยอะไรของมึงแถบดำๆอะไรของมึงนี่ขึ้นมาเป็นแถบดำๆขึ้นมาชื่อซามูเอลปิดมาครึ่งจอไอ้เหี้ยก่อนกูแซกเกมอะไรโคตรจองกูเพิ่งเคยเห็นน่ะมึงไม่ต้องใส่แถบดำก็ได้มึงแถบตัวหนังสือขาวๆธรรมดานะมันเพื่ออะไรกันงงเหมือนกันอันนี้ทางด้านชัมมัดพวกฟิจิอะไรพูดได้ไหมเพราะอะไรคือไอเรียบเรียงก่อนเลยกูมันอยู่ในเนี้ยมันไม่ดีนึกภาพไหมแต่ถ้าขึ้นเป็นแถบอะอยากได้จริงๆอะมันทำได้แต่ไม่ใช่แบบนี้คือมันไม่ใช่แบบยกมาทั้งดุ้นแต่ใส่เหมือนจับดุ้นเฮียอะไรโยนจับดุ้นโยนเข้าไปได้ไหมคือมันอยู่ผิดที่ผิดทางนี่แค่เครดิตนะเนี่ยผ่านไปมันไปนั่นแหละคิดว่าเออผ่านไปเอาเป็นไงเรื่องตั้งแต่เรื่องเลยผมไม่ชอบวันไหนตอนแรกที่เปิดเรื่องมาเราเห็นสนามบินใช่ไหมแล้วในเรื่องอ่ะคือคนคุยโทรศัพท์เยอะมากแล้วแต่บนลงบันไดเลื่อนก็คุยคนอยู่ตรงแอร์ไซด์ก็คุยคนอยู่ในห้องน้ำเคอยู่ก็คุยคนทำกับข้าวก็คุยอันนี้ผมไม่รู้สึกแปลกผมเฉยเฉยผมรู้สึกว่าเออเขาพยายามอยากให้รู้ว่านี่คือเรื่องอะไรเยอะเอออะไรงี้ผมไม่ตัดกิจกรรมอย่างโอ้ยเพราะว่ามันเยอะไปอ่ะแบบ10คนคุยประมาณ9อ่ะมันไม่เยอะไปหรอสมมติพี่ถามอย่างนี้สมมติเราได้โจทย์มาว่าทำหนังเรื่องเนี้ยโทรศัพท์มรณะเราเป็นคนทำได้โจทย์เลยเปิดตัวยังไงถ้าไม่เปิดนี้อ้าวเปิดตัวยังไงเหรอเปิดตัวยังไงเหรอเปิดตัวยังไงเหรอถามเฉยๆพี่จะไปเอาเป็นมุมกว้างแล้วแบบให้ทุกคนคุยโทรศัพท์งี้พี่จะเป็นมุมแบบแคบๆหน่อยๆแบบคนเล่นโทรศัพท์ก็ได้กดโทรบ้างอะไรเงี้ยพี่มีทางออกให้สมมตินะฉากเริ่มไม่รู้สึกว่ามันเยอะไปพี่มองว่าเรื่องเยอะไปนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เรื่องวิธีการนำเสนอมากกว่าช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเขาจะใช้ช่วงกล้องอะช่วงของเลนอะช่วงของภาพเฟรมที่มันไม่หลากหลายมากมันจะเน้น LS กับ MS คือกว้างมากเห็นทั้งหมดกับครึ่งตัวไว้เห็นอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นไดคัตไวกว่านี้แล้วเน้น CU เห็นคนกับโทรศัพท์เห็นคนโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ให้กระชับกว่านี้อีกคนเหมือนกันนะเห็นแต่โทรศัพท์เหมือนกันแต่พี่ว่าน่าจะลดอารมณ์ตรงนี้ได้ไม่ได้บอกไม่ดีแต่ไม่ได้ผิดที่โทรศัพท์เยอะแต่ผิดที่การลำดับการคัตติ้งอ่ะหนังเรื่องนี้มันเหนื่อยประกอบไปด้วยคือคัตติ้งเหนื่อยๆอ่ะทิ้งทำไมบางเฟรมอ่ะทิ้งทำไมเห็นพอแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราเป็นคนดูพี่ตัดเนี้ยเห็นรู้สึกว่ามันน่าจะควรตัดไปมันจะมีมุกอยู่ช่วงแรกๆคนคุยโทรศัพท์เยอะแล้วพระเอกแบตหมดใช่ไหมที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแล้วมันไม่มีเดินไปไหนก็คุยตู้ก็ได้ไม่มีกูโทรตู้ก็ได้มีคนขับอยู่ในโรงไม่มีที่ชาร์จจริงๆประเด็นเนี้ยหนังมันก็ขยายพระเอกจะไปเสียบโทรศัพท์ก็เพื่อขยายให้เห็นโทรศัพท์อีกทั้งๆที่ก่อนหน้ามันเห็นโทรศัพท์มาแล้วนึกภาพมั้ยอลาอลังอ่ะอย่างงานโชว์โทรศัพท์นึกภาพมั้ยพี่ก็เลยบอกว่าบางอย่างไม่เสร็จบางอย่างเขาใช้เวลาเล่านานไปถูกมั้ยมันใช้เวลาแบบต้องการให้เรารู้เรื่องแค่นี้ใช้เวลานานไปหน่อยเป็นไงอีกมั้ยก็คิดว่าช่วยนี่ช่วยขยายนี่ขยายเอาเบรกเลยเป็นไงเอาเบรกไปถึงแบบช่วงที่ตะลุมบอลเลยเป็นไงผมรู้สึกว่ามันแปลกไปหน่อยอ่ะแบบไม่รู้ดิผมไม่เข้าใจการที่แบบคือผมคิดเอาเองนะ
ซอมบี้อ่ะคนที่เป็นซอมบี้อ่ะมันทำอะไรอยู่อ่ะมันทำสิ่งนั้นแบบสุดโต่งไปเลยเช่นคนที่ขี้อยู่ก็จะวิ่งออกมาจากห้องน้ำตอนที่ไม่ได้ใส่กางเกงเลยหรือคนที่เล่นกับหมาอยู่ก็จะแดกหมาเลยอะไรแบบนี้ไอ้เหี้ยแม่งโหดสัตว์โหดยิ่งกว่าผู้บ่าวกินแมวไม่อันนี้ผมมองว่าไอ้ตอนเนี้ยมันนำเสนอแหละมันเหี้ยอย่างที่ผมว่าอยู่ดีมันตัดเหี้ยอะไรมีคือวิธีการที่แบบให้ซอมบี้มันออกทางโทรศัพท์เนี่ยมึงทำไงให้มันดูไม่ตลกอ่ะถูกไหมฉะนั้นอันนี้มันทำมีคนเต้นอยู่อย่างเงี้ยกูจำได้เลยมีช็อตพี่ถามยิมอย่างนึงสมมุติพี่จะเล่าอย่างนี้มันจะช่วยให้ดูดีขึ้นไหมคือพี่มองว่าขาหนังเรื่องเนี้ยไอการที่โทรศัพท์กับกลายเป็นซอมบี้เนี่ยโอเคมันไม่เมคเซนส์แหละ1 2เนี่ยถ้าสมมุติหนังเรื่องเนี้ยมันมีเหตุผลซะหน่อยก่อนที่จะให้คนดูเห็นน่ะว่าไม่คือเหตุผลซะหน่อยเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเข้าใจความหมายอยู่มันขึ้นมาเป็นมิสเตอรี่นึกออกมั้ยเราดูปุ๊บเราสงสัยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงตัวมันมิสเตอรี่เออเรามันเป็นอย่างนี้ได้ไงเราเฮ้ยอะไรนี่ทำไมมึงคุยโทรศัพท์แล้วมึงบ้าไปหมดเลยมึงบ้าว่าโทรศัพท์เป็นเพราะอะไรถ้าหนังมันเล่าไปเรื่อยๆแล้วมันเฉลยขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นโทรศัพท์มาจากอะไรสัญญาณคืออะไรมีอะไรเป็นที่มาหรืออะไรอย่างนี้อย่างหมอกเรารู้ไม่หมอกมาจากอะไรรู้ไหมตอนแรกหมอกยังไม่รู้ตอนแรกไม่เอาจริงเอาจริงเรารู้ไหมจริงๆเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้แต่ถามว่าวิธีการนำเสนอถูกไหมเรื่องหมอกอ่ะแล้วมันนำเสนอในด้านมนุษย์คนต่อสู้กันเรื่องนี้มันไม่มีเหี้ยอะไรเลยคนมันก็ไม่ได้ต่อสู้กันมันไม่ได้อะไรเลยมันแค่คนเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อไปทำเหี้ยอะไรสักอย่างมันแค่นั้นเองมันไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะแล้วเนื้อเรื่องหลักๆก็คือตอนครูแสกไปหาลูกกับเมียมันมีแค่นั้นแหละนี่กูพูดสั้นๆเลยไอ้อาร์มมึงต้องพูดก็ได้กูพูดให้เลยมันมีแค่นี้เองอะสปอยแล้วเนี่ยก็สปอยแล้วไงก็คือสุดท้ายมันก็วกกลับไปคำที่ว่าหนังมันยังสร้างเหตุผลไม่มากพอมันไม่มีเหตุผลมากพอไม่มีเหตุผลมารองรับตัวตรงนี้ไอเหตุผลอะผมยังไม่ค่อยอยากหาเท่าไหร่เพราะในหนังสือก็เขาไม่ได้ให้ผลอะไรเช่นเขาไม่ได้ให้ผลว่าสัญญาณนี้มาจากไหนเรืออะไรยังไงเขาไม่ได้ผลเขาเปรียบเป็นอุปมาอุปไมยปัจจัยปัจจัยเช่นจอห์นครูแซกไปหลบใต้เก้าอี้แล้วใส่หมวกไม่ผมแล้วใส่ไม่ผมไม่ผมไม่ผมก็ไม่รู้ใส่ทำไมผมก็ดูผมก็ไม่เข้าใจว่ามันใส่ทำไมเออไม่อันนี้มึงจับผิดแล้วล่ะอันนี้ผมขอโทษแล้วกันแล้วกันอันนี้มันออกแนวจับผิดไปผมดูแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นไอ้เหี้ยมึงใส่หมวกทำไมวะไม่หรอกอันนี้ผมไม่ได้อะไรคือผมยาวกูอยากใส่ลวกผมไว้เฉยๆก็ได้นึกออกไหมไม่ได้ตะกิดตะขวงอะไรอ่ะพวกนั้นอ่ะผมแค่ต้องการรู้แค่ว่าเหตุผลในการเดินไปข้างหน้าของมันคืออะไรหลังจากเหตุการณ์ที่มันเอาเบรกปุ๊บ มันลงไปในใต้ดินไปเจอคนกลุ่มคนกลุ่มนึงอยู่ในรถไฟเจอตะลุงซามูเอลเจอซามูเอลในเนี้ยเรื่องนี้มันมีสิ่งนึงคือวิธีการเจอของมันมันเหมือนไปเจอที่ไหนก็ได้อารมณ์เหมือนกับเดินเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกลุ่มคนกลุ่มนึงที่แบบกูมาเป็นเพื่อนอะไรอย่างนั้นจะมีอย่างนั้นเยอะแบบเดินไปโดนเหมือนกับไลฟ์สคริปต์อ่ะมันเหมือนกับไลฟ์สคริปต์ไลฟ์อะไรจะบังเอิญมันก็ไม่เชิงอ่ะผมเลยไม่ค่อยชอบเนื้อเรื่องระหว่างนั้นมันก็แค่ไอ้ซามูเอลแจ็คสันกับจอห์นครูแซกกลับไปที่บ้านไปที่บ้านก็ไปเจอไอ้อัลพันอัลพันน่ารักอัลพันเจออัลพันอัลพันบทไม่มีเหี้ยอะไรเลยบทไม่มีอะไรไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีอะไรจริงคือเหมือนกับไอ้พวกนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะทั้งสองตัวมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันเฉยๆหนังซอมบี้อ่ะมันต้องมีผู้หญิงในทีมมันแบบมันเป็นเพื่อนกันเฉยๆอ่ะเฮ้ยเจอแล้วกูเป็นเพื่อนมึงเฮ้ยเป็นเพื่อนกันนี่นี่ด้วยดีเจลิควิดที่ผมมาตอนแรกไม่น่าตายเลยดีเจลิควิดโอ้ยกูชอบนะดีเจลิควิดตายไหมวะผมดูโง่เฮงแล้วไอ้เหี้ยมึงตายแน่กูชอบมากไอ้เหี้ยมึงควรตีนมันเป็นธรรมดาของหนังซอมบี้เห็นซอมบี้พวกมึงจะต้องไม่รู้ว่าแม่งเป็นซอมบี้หรือเปล่าจริงๆถ้าอ่านในหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ใช่หนังซอมบี้มันไม่ใช่หนังที่แบบมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวละครหนังที่เล่าด้วยคน คนที่มีดราม่ากับครอบครัวนี่เหมือนเช่นเนี้ยที่บ้านอะไรอ่ะพระเอกอ่ะจอห์นครูแซกก็กูยังมีปัญหากับเมียกับลูกกับเมียกูไม่กล้าพูดว่ากูอยากกลับไปอยู่กับมึงกูมีความทะเยอทะยานที่แบบว่าอยู่ตอนแรกๆเนี่ยทำงานแต่บริษัทมันเล่าเหมือนกันนะมันเล่าทำงานแต่บริษัทเบื่อไม่ชอบเลยออกจากบ้านมาเลยแล้วก็ไปทำงานโนโวกราฟิกไปทำงานเขียนการ์ตูนนี่อะไรของตัวเองเหมือนล่าฝันอะอารมณ์อย่างนั้นอยากทำสิ่งที่ใหญ่อะไรประมาณนี้แต่วิธีเล่ามันที่อะไม่ใช่อะไรกำลังจะถามอยู่พอดีว่าในหนังสือกิมมิกมันคืออะไรเพราะว่ายิมจั่วมาแล้วมันไม่เหมือนเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ไม่เหมือนหรอกมันก็เหมือนมีเหมือนบ้างอะไรนี้แต่ว่าเหตุผลการเล่าอะไรของเขามันเหมือนจะเยียดไปหมดเองผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกการเล่าเนี้ยแดร์ล็อกผมรู้เลยอารมณ์เหมือนกับเหตุการณ์มันไม่ได้ปู
เยี่ยอะไรมาให้พูดอะไรเงี้ยแต่เอาหรอกเขามาจากในหนังสือแม่แล้วพูดดูเท่อะพูดปีศาจมึงล็อกต้องอย่างนู้นปีศาจคนเรามีปีศาจในตัวเยี่ยอะไรของมันพอพูดไปเรื่อยแล้วมันดูเท่อะแต่เหตุการณ์ที่มึงทำมามันไม่ได้เท่อะถูกไหมไม่มีเหี้ยอะไรอะส่งอยู่ดีสมัยโอแจ็คสันก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็พูดประโยคเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันไปมาพี่จะพูดก็พูดขึ้นมาแบบลอยๆอารมณ์ประมาณนั้นอะพระเอกเหมือนอาจจะแค่ปวดท้องกูเพิ่งกินปลากระป๋องบูดเมื่อกี้แล้วอยู่ดีก็พูดปัดยาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณหาของมาอยู่ดีพูดเรื่องปัดยาคือพระเอกกินปลากระป๋องบูดแล้วชิมปลากระป๋องบูดชีวิตคนเรานั้นเหมือนปลากระป๋องบูดยากอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นผมเลยแบบโอ้ยอะไรมึงเอามาของเขามาใช้ได้เหี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีช่วงระหว่างที่พอมันไปเจอตอนนี้มี3คนแล้วมี3คนเดินออกเดินทางไปหาเมียจอนฟูแซกมันก็จะไปเจอร้านเหล้าเหี้ยอะไรนี่แหละที่อยู่ในร้านมันจะมีระหว่างทางมีแอคชั่นอยู่พอสมควรมีมีคนไล่มีเหี้ยอะไรไล่มันจะมีวิ่งมีฉากเกียร์เทคกี้แคปมากมีฉากนึงผมชอบมากเลยผมขอพูดได้ไหมมันจะมีฉากนึงตอนที่แบบพวกพระเอกนั่งลงมาจากอพาร์ตเมนต์ละมามีน้องอรพันธ์มาด้วยแล้วตอนนี้มี3คนแล้วก็ไปหลบอยู่ตรงมุมตึกเว้ยแล้วก็มองเข้าไปเฮ้ยเหี้ยซอมบี้เต็มเลยมันซอมบี้ร่วม10ตัวเลยนะวิ่งแก้บนกันอยู่เป็น10ตัวเลยวิ่งวงกลมวิ่งทำไมไม่รู้พวกมึงติดบั๊กเหรอมันให้ผลว่ามันคล้ายๆนกมันจะเหมือนเดอะฟล็อกมันบอกว่าฟล็อกมันคือฝูงนกฝูงนกอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีหัวหน้าตัวนึงแล้วมันวิ่งวนไม่แม่อารมณ์กูเหมือนเหี้ยมึงมอสพิษหรือเหี้ยอะไรเหมือนมึงจะแบบเหี้ยจะแท็กกันหรือเปล่าไอ้เรื่องมึงเปิดเพลงเมทัลข้างล่างใช่ไหมไม่เหมือนติดบั๊กไอ้เหี้ยแล้วหน้าตัวมันโคตรล็อกมันเหมือนอารมณ์แบบจ่าฝูงแล้วก็วิ่งวนไปเรื่อยไม่ใช่วิ่งวนจ่าฝูงมันเหมือนมันมีใครส่งสัญญาณให้มันทำอะไรสักอย่างหนังเรื่องนี้เขาเรียกว่ามันมีไฮฟ์ไมล์ไฮฟ์ไมล์คือมีสมองต่อกันเชื่อมติดกันอะไรงี้สั่งโดยคนนึงอะไรจะพร้อมกันมองเห็นคนนึงตัวเห็นหมดเลยมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์กิมมิกนี่นึกถึงเรื่องนี้เลยอะไรนะปรสิตป่ะสลิเทอร์เจมส์กันนะไม่เป็นอีกเรื่องที่พี่ชอบนะใช่ดูกันชอบก็ชอบสลิเทอร์พูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ที่กูนั่งนิ่งๆเนี่ยหนังเรื่องนี้บางฉากกูนึกไม่ออกเพราะพูดสาเหตุก่อนหนังเปิดตัวมาเอื่อยมากหลังจาก10นาทีปั๊บกูถือ iPad เปิดใน iPad เลยจำเนี่ยเปิดใน iPad ต่อกูล้างจานทอดไข่เจียวไปด้วยดูแต่ว่าทอดไข่เจียวแล้วฮะอ๋อโอเคเนี่ยมันคล้ายๆประมาณไตก้าไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเมียใส่ซักผ้าแต่ก็ดูหนังอยู่ด้วยสรุปนี่กูดูจริงจังคนเดียวใช่ไหมไม่คนดูจริงจังมากไอ้เนี่ยผมดูเก็บทุกช็อตเลยเหมือนเพลงอย่างนึงบางคนมองว่าฮุกมันต้องตรึงคนฟังให้อยู่ไม่ใช่อินโทรต่างหากที่ต้องตรึงคนดูให้อยู่ให้ได้ถ้าอินโทรเอาอยู่คนดูไปทั้งเรื่องทั้งเพลงอะไรเงี้ยอ้าวนี่มึงไม่อยู่อ่ะนี่เขาแดกหมาแดกเหี้ยอะไรกันตอนอยู่ในเฮ้ยดิบตอนแรกๆดิบจริงนะเออดิบไงดิบอยู่พี่อยู่เหมือนกันอยู่บ้านทำกับข้าวกว่าอยู่จริงๆอยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันดีกว่าอยู่กลับไปที่สนามบินคือตอนแรกของพวกนั้นคือมันดิบมากเลยดิบดูๆอุ้ยหัวโคหันมาทำหน้าปินหันมายิ้มเนี่ยมันมีความตกอะรู้สึกว่ามันดิบมากแต่พอกลางเรื่องแล้วความดิบมันหายไปไหนไม่รู้มันถูกขโมยไปเลยหายไปเลยมันไม่กูเลยไม่สนใจกูเนี่ยอย่างนึงกูขับเอ็กต้าไงคนเป็นเอ็กต้าเอ็กต้าไม่ยิ้มเอ็กต้าพวกเนี้ยแล้วเขาพยายามเขาเรียกว่าเขาพยายามใส่คาแรคเตอร์แต่ละตัวเหมือนกันทุกคนไงซอมบี้แต่ละตัวมันก็บางคนก็จะทำท่าอย่างนี้บ้างสักพักมันเริ่มกูเป็นยันแม่มอสพิษอะไรเงี้ยเริ่มบุญเฉยปุ๊บวิ่งอย่างเดียวไม่มีทำเหี้ยอะไรหรือเปล่าไหมสักพักมันเริ่มไม่มีเหี้ยอะไรแล้วมันเริ่มไม่เหลือเหี้ยจนเนี่ยไปถึงตอนนั้นเลยก็ได้ไปจนถึงไอ้เหี้ยแคชวอล์กแวะเหี้ยอะไรมันเป็นบาร์เล็กๆอ่ะนั่นแหละก็ไปเจอคาแรคเตอร์อีก5 3 4ตัวอะไรอย่างงี้มีคนนึงใช่อะไรผมใช้กล่องเสียงแล้วก็มีเหี้ยอะไรผู้หญิงคนซัลลี่นี่บอกโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยเธอรู้ก็น่ารักนี่น่ารักกว่าอีกโอ้ยนี่เขาน่ารักที่สุดเลยโอ้ยนี่น่ารักหัวตาควายล้มเลยกูจำได้แค่แดนหรอกคือมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่มาจริงๆในหนังสือเขามีนะคาแรคเตอร์แต่ละคนมีเหตุการณ์มีที่มาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เราคาดหวังได้เลยส่วนใหญ่จะมาตายเหมือนดิจิทัลอยากรู้กิมมิกในหนังสือเขาให้นิยามไอ้คนที่โดนโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงวะในหนังสืออ๋อไม่มีใช่ไหมไม่รู้เหมือนเดอะมิดเนี่ยเหมือนจะพูดเหมือนมีคนพูดว่าสัญญาณอย่างนู้นอย่างนี้มีคนอีกคนพูดว่าเฮ้ย
ัญญาณน่าจะเป็นอย่างนี้นะสัญญาณเป็นอย่างนี้แน่เลยอ๋อคือสุดท้ายแล้วเรารู้จริงๆไหมก็ไม่รู้อ๋อคือมันอ๋อมันจะเป็นหนังเหมือนมิสเตอรี่ไงมิสเตอรี่ไปเลยมันยาไปเลยลึกลับหนังสตีเฟนคิงส่วนใหญ่ลึกลับหมดเลยลืมพูดไปว่าสองคนเนี้ยแซมูเอลแจ็กสันกับจอห์นคูแซกเนี่ยเขาเคยแสดงเรื่อง1408โอ้โหเรื่องนั้นสนุกนะโคตรชอบนะเรารู้ไม่ถามจริงไม่รู้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 เหี้ยอะไรเลยมันเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ห้องนึงที่แบบไปแล้วแบบอพาร์ตเมนต์หลอนอะไรนะแล้วคนฆ่าตัวตายเยอะไปแล้วก็ฆ่าตัวตายจอห์นคูแซกท้าบอกกูไม่ตายขึ้นไปเลยแม่แล้วไปเจออะไรที่แบบมันแบบโดนแบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วหนังซีรีส์เป็นจริงเหมือนกันจะรู้ว่าเขามีกิมมิคที่ค่อนข้างเหนือธรรมชาติแฟนตาซีนิดนึงซีรีส์จริงจะเป็นติดแฟนตาซีนิดนึงแต่เราจะไม่รู้ที่มาอะไรคือความหมายจริงๆของสิ่งที่มาที่เกิดขึ้นพวกนี้เราไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันถ้าดูเยอะแล้วจะรู้เหมือนกับเรื่องอะไรอ่ะ The Green Mile เนี่ยถามจริงรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ว่าทำไมไอ้เหี้ยนั้นถึงสามารถไอ้ดำเขาให้ความหมายว่ามันเป็นเหมือนพระเจ้าแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่ามีแฟกอะไรมายืนยันหรือเปล่าไม่มีถูกไหมนี่คือความมิสเตอรี่ที่ผมชอบในสไตล์ของสตีเฟนคิงถ้ากูเล่ามนุษย์ปลากูก็ไม่บอกมึงมนุษย์ปลาแบบไหนกูไม่บอกมนุษย์ปลามาจากอันนี้ทำใต้ดินใต้น้ำเหี้ยอะไรกูไม่บอกนี่บอกนะไม่นี่เล่าให้ฟังเฉยๆยกตัวอย่างแค่นั้นเองไม่จำเป็นผมมองว่ามันอยู่ที่การเล่าการนำเสนอแค่นั้นเองย้อนไปนิดนึงก่อนไปถึงบ้านมันไปโรงเรียนไปเจอมีเสียงเพลงเปิดอยู่ใช่ทนละละละทนละ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 ทนละ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 ใช่เลยใช่เลยมีเสียงเพลงเปิดอยู่ผมว่างงว่าเสียงเพลงอะไรเราอยากรู้ตอนนั้นอ่ะเราก็ไปดูเข้าไปมีพวกซอมบี้นอนส่งสัญญาณเพลงในเพลงออกจากปากทำทำได้ทำนอนอยู่ริมบนสนามฟุตบอลใช่ใช่สนามฟุตบอลตอนนั้นซีจีอุบาทรู้เลยว่ามึงเอาคนแบบ4คนมั้งแล้วมึงไปจับเหมือนกันหมดก็เพจก็เพจเออก็พี่เพจให้มันเต็มสนามบอลนี่อยู่ในฉากอยู่ป่ะอยู่ป่ะอยู่ทั้งเรื่องแหละมันตกเล่นเฉยๆไม่อยู่นี่หมายถึงอยู่ล้างจานอยู่ล้างจานอยู่ล้างจานอยู่รู้อีเวนต์ใหญ่ๆอ่ะรู้แต่ถ้ามุดจอกบางอันนึงอาจจะตกเลยที่เห็นมันก็คนไปนอนอยู่ใช่ไหมประเด็นอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าไอ้ซามูเอลแจ็กสันเฮ้ยแล้วถ้ามันตื่นขึ้นมาทางนี้อ๋อก็ฆ่าดิแล้วเยอะนั่นอ่ะสนามบอลนะแม็กคนนอนในสนามบอลนะมึงเอารถไอ้รับดับไอ้รถน้ำมันนี่อะไรไปเหยียบไปเหยียบแปะไม่ตั้งคำถามเหี้ยสักคำเลยไม่ถามสักคำไม่เปียกด้วยเลยเหมือนกันประเด็นคือหนังพวกนี้มันต้องมีเขาเรียกว่ามีความเป็นมนุษย์นิดนึงมนุษย์เหี้ยอะไรอ่ะจะไปขับรถเหยียบหัวคนนอนอยู่ในสนามบอลหรือเปล่าไหมซอมบี้ก็จริงแต่มันก็คือคนอยู่ดีหรือเปล่าไหมมันมีหลายฉากที่มันน่าจะต้องแคร์แบบนี้เดี๋ยวพวกมึงดูไม่แคร์เลยอ่ะคือมึงไม่แคร์กูจะแคร์อะไรแล้วกูก็เห็นอ้าวอารมณ์มันเหมือนกับไอ้ซามูเอลแจ็กสันบอกให้เหยียบกูก็เหยียบอ่ะเออแค่นั้นเองมันไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะเรียกไม่ขับรถเหยียบแล้วเผาลงน้ำมันก่อนลงน้ำมันแล้วก็ให้อาจารย์ใหญ่ยิงธนูพูดประโยคหลอกๆกันไม่รู้พูดอะไรอะไรชีวิตของเรานะเราเลือกเองได้จุดไฟลูกนิดพอลงปุ๊บไฟมาพอไฟมาเท่านั้นแหละกูรู้เลยทีเหี้ยจริงๆมันเร็วมากชัดเลยอ่ะเหมือนเอาเข้าโปรแกรมมายาใส่ CG ไม่แก้ไขพรีเซตอะไรทั้งนั้นถ้าอยู่มันได้ด่าแน่ถ้าอยู่ๆไม่อยู่อยู่ๆถ้าอยู่มึงด่าแล้วอยู่ไม่พูดกันอยู่ไงจะไม่อยากแทรกไงคือจะบอกว่าในหนังเรื่องนี้มันจะพลาดใหญ่ๆอีกคือพอเข้ากลางคืนกลางคืนของหนังมันเหมือนกับว่ามันมีช่วงเวลาที่อาจจะไม่ใช่กลางคืนในบางฟุตเทจแล้วเขาเรียกว่าย้อม Day for Night ย้อมกลางวันให้เป็นกลางคืนบ้างใช้เทคนิคนั้นนะการย้อม Day for Night อาจจะไม่ได้ถ่ายกลางวันซะเดียวก็ได้แต่ว่าย้อมให้กลางคืนมากขึ้นแล้วไฟเนี่ยมันไม่ได้มีการเบลนให้มันเข้ากับเฟรมนั้นเกิดขึ้นมันเหมือนตั้งลอยๆเลยแล้วมันไฟมันคือจุดกำเนิดแสงมันไม่มีการตกกระทบอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีการคำนวณเหี้ยอะไรเลยมันเหมือนก็ไปเพสอะถูกเอาไฟไปวางเอาไฟไปวางเหมือนเอาไฟสว่างไปวางบนฟุตที่ถูกกดให้มืดเลยแค่นี้ก็รู้สึกเป็นไงแค่พูดแค่นี้ยังไม่ต้องทำเนี่ยไม่ต้องทำเนี่ยฟุตที่ถูกกดให้มืดสัสมืดจนไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยอ่ะแล้วเอาไฟที่สว่างๆไปตั้ง
แล้วไม่แก้อะไรเลยมันก็จบแล้วถูกป่ะตั้งแต่คลิปนั้นชัดเจนมากหนังเรื่องเนี้ยมันจะชัดเจนอ่ะกลางวันกลางคืนชัดเจนอ่ะกลางคืนก็แบบโอ้โหคือมันมืดแบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยมองไม่เห็นเลยมันเหมือนแค่กดไลท์กดคอนทราสต์ลงกดไลท์เลยกดให้มันมืดลงมืดไปหมดโทนจะบอกว่าโทนอุบาทใช่มั้ยโทนหนังอ่ะสีโทนโดยรวมอุบาทด้วยตอนกลางวันอ่ะกลางวันฟุตเหมือนแทบไม่มีการย้อมอะไรเกิดขึ้นเลยฟุตเทปกล้องเนี่ยถ้าเป็นกล้องพวกอะไรเนี่ยเขาจะถ่ายเป็นค่ากลางมาให้เมื่อการย้อมแล้วการเฮ้ยแก้สีดึงท้องฟ้าส่วนที่สว่างส่วนที่มืดให้มันชัดเจนมากขึ้นถ่ายเป็นกลางมันจะภาพจะถ่ายเป็นแฟลชๆอันนี้เหมือนกับแค่ดึงให้มันดูชัดเจนมากขึ้นจบแล้วแค่นั้นไม่มีการย้อมมีอะไรเกิดขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะมันก็เลยดูเหี้ยมั้งอาจจะดูเหี้ยดูเหี้ยเลยใช่ป่ะดูเหี้ยเลยมันดูเหี้ยเลยแหละเงียบอาจจะได้อยู่เหรอพอยิงปุ๊บไฟติดพอไฟติดปุ๊บคิดได้ยังไงคือการจอดรถที่มันมีน้ำมันอยู่ขนน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันไฟค่อยๆไหลมาแล้วโดนรถตู้เอาทุกคนวิ่งอ้าวไม่ได้เตรียมเหี้ยอะไรกันมาเลยเหรอมีตัดมันแม่งระเบิดไอ้คนที่ยืนอยู่ทางนั้นก็โดนน่ะดิไอ้ลุงตัวอะไรวะโดนไม่รู้มืดมากเลยหนังแม่งมืดจิ๋วไอ้หนังมันมืดแต่เรามองมันอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าเป็นในเกมนี่กูกลับปรับไว้สุดไอ้เหี้ยแล้วตอนกลางวันใช่มั้ยก็เช็คกันนะเช็คแล้วตอนแบบวิ่งหนีซอมบี้เช็คมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเรื่องนี้มึงจะให้กูดูมั้ยเนี่ยหรือไม่ให้กูดูเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วพอไอ้วันนั้นตายก็ต้องเดินทางต่อไปบาร์พี่ยิ้มอะไรเยสบาร์ยิ้มก่อนหน้านี้มันจะมีคาแรคเตอร์เด็กตัวนึงที่อยู่กับไอ้ลุงอ่ะเป็นนักเรียนนะนักเรียนอ่ะจะเป็นนักเรียนมันพยายามอธิบายว่าไอ้คลื่นเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมใช่ใช่มันพูดเป็นทฤษฎีอยู่ทฤษฎีว่าไอ้คลื่นมันเกิดจากเหี้ยอย่างจะไม่ได้วะผมรู้ผมเรียนมาผมเรียนมาจริงๆคาแรคเตอร์ตัวนี้ไม่มีอ๋อมันคือพอดดีไวพอดดีไวหมายถึงใช่ไหมมันย่อเนื้อเรื่องมาใส่ตัวเด็กตัวเนี้ยออกมาจากปากปุ๊บแม่เล่าให้คนดูฟังง่ายๆเลยย่อเนื้อเรื่องไปอีก200หน้าไอ้สัตว์ไม่ย่อทำอย่างนี้ในหนังที่มันเป็นปรัชญาขนาดนี้นะมันไม่ได้มันไม่เวิร์กผมเลยบอกว่าคิดไม่อุบาทเลยเด็กเคี้ยนี่มันเลยไม่มีก็ได้ตอนนี้ตัดแล้วตอนจริงๆหนังเคี้ยนี่ก็ไม่มีก็ได้นี่พูดได้ป่ะมันมีแล้วแหละแต่เราต้องให้มันนับไปโอเคแล้วก็ไปถึงบาร์นี่มันเหมือนกับว่าไปเต้นรำอยู่บ้างนึงมันก็พยายามเหมือนกับปูความสัมพันธ์อะไรสักอย่างที่แบบไอ้พวกนี้มันแคร์กันหน่อยอะไรนี้สักพักไอ้นั่นตื่นขึ้นมาผู้หญิงป้าตื่นขึ้นมาไปเดี๋ยวเด็กก่อนตื่นนี่มันจะมีช่วงฝันป่ะพระเอกฝันใช่อมกระเจียวไอ้ซอมบี้อมกระเจียวเมียมันอ๋อนั่นเมียมันเหรอเมียมันเมียอมกระเจียวไอ้ชุดแดงอ๋อเมียอมเชียวอ๋อไอ้ชุดแดงเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีตอนท้ายแต่ว่าไอ้ชุดแดงเนี่ยมันให้นิยามว่าไอ้พระเอกมันบอกว่ามันคือตัวละครที่มันเขียนขึ้นถ้าใครดูหนังหรืออ่านหนังสือสตีฟันคิงเยอะตัวของสตีฟันคิงมักจะเป็นนักเขียนเป็นเรื่องปกติเป็นนักเขียนหรือนักวาดรูปหรือนักเขียนทุกอย่างอ่ะที่ไม่ใช่ทำงานบริษัทอ่ะมักจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจะฝันเหมือนกันนะฝันเหมือนกันอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะมีนัยยะว่าไอ้พวกเนี้ยอาจจะมีส่งผลคลื่นในที่นั้นก็ได้นึกออกไหมเลยทำให้ฝันเหมือนกันคลื่นไฮป์มายขึ้นที่ของซอมบี้จะไม่โดนแต่โดนหน่อยๆแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นฉากนี้เป็นฉากนึงที่ผมบอกว่าตัวละครในปาร์ตี้มันควรจะแคร์มากกว่านี้นะเว้ยแต่พระเอกมันบอกว่าเนี่ยไอ้ฮูดแดงที่พวกมึงเห็นกันเนี่ยเป็นตัวละครหลักของนิยายกูนะแล้วคนหนึ่งก็อ๋ออ๋ออ๋อเหรอแล้วก็เดินทางต่อเป็นกูในปาร์ตี้นั้นกูแคร์นะเป็นกูสงสัยนะพวกมึงทำไมทิ้งกูอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยเป็นผมจะรู้สึกอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ทันแคร์อะไรกันเลยไม่มีเหี้ยอะไรไงมันก็ขำอย่างนึงคือไอ้ป้านอนอยู่นอนอยู่สักพักมันไปดูที่ประตูแล้วโดนส่งสัญญาณมาทางช่องประตูเหี้ยทุกอย่างสักพักไอ้ป้ามันยืนนิ่งสักพักใครไอ้จอนกูแสกไปเดินไปดูเดินขึ้นมาเป็นไรครับเป็นไรชอล็อกยืนเป็นกำแพงหลังเต็มเลยยืนอะไรสักพักกูถามจริงไอ้ซอมบี้มึงไปยืนรอทำไมไอ้พวกนั้นหลับอยู่ทำไมไม่จัดการไอ้ตอนกูมาญาติดีอารมณ์แบบอยากได้แบบจำสแกไงจำสแกประมาณว่ามาตุ้มทีนึงแล้วโผล่ปุ้งมาโอ้อยากได้แบบการเปิดตัวที่แบบมันปุ้มอะไรนี้แล้วตอนนั้นกูเห็นแล้วโนเนียกันแบบกูมองไม่เห็นอ่ะทำอะไรกันอ่ะชื่นไม่กระโดดข้ามเหี้ยอะไรกันมองไม่เห็นไม่รู้เหี้ยอะไรแล้วแสงก็น้อยจะให้กูดูไม่ได้แสงก็น้อยแสงก็น้อยกล้องก็เช็คอะไรของมึง
ถ้าพักมาเห็นตอนที่ไอ้อรพันธ์โดนตีหัวชัดมากตอนนั้นแต่ชัดอีกคนเดียวเซอร์ไพรส์มากไอ้ฉากอรพันธ์โดนตีหัวบอกนึงก็เฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นวะบอกก่อนแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นโดนตีอย่างนั้นไม่เป็นเหี้ยเลยนะทางจริงตีอย่างนั้นปุ๊บอีกวันตื่นขึ้นมาหายโนแล้วไม่กลัวเหี้ยแต่เรื่องนี้คือแคร์มากแคร์เรื่องเหี้ยอะไรไม่แคร์แคร์เรื่องเนี้ยแคร์ทำไมวะไม่แต่โดนตีหัวอย่างนั้นกูว่าตายได้อยู่นะเดาะเข้าไปเลยเดาะแต่ไม่ตายทันทีนะเอาลงทางกันแล้วแล้วแต่ซีนนี้เขาพยายามระดมเทคนิคทุกอย่างที่มันมีในเรื่องในซีนนี้แล้วนะไม่หนุกเลยใช่ไหมเขาพยายามระดมทุกอย่างแล้วอะที่มันเกิดขึ้นข้างในหนังเนี่ยซีนนี้คือจะเห็นทั้งหมดจริงๆดูแค่ซีนนี้ก็ได้ไหมหรือว่ายังไงข้าแม่งคือเขาถามกูอย่างเดียวมึงจะให้กูดูไหมเนี่ยแต่ฉากที่รู้สึกว่าเลียวมากคือฉากมันเป็นเบาตีหัวตีหัวปุ๊บจะพักก็นอนนอนนอนแล้วแบบสงสารมากเลยอะสงสารเพราะเขาสวยด้วยหรอมึงเลยสงสารเพราะเขาสวยแค่พอหลังจากกันตรงนี้มันก็ไปเดินกลางป่าอยู่สักพักนึงไปเจอคนอยู่กลางป่าบังเอิญก็บังเอิญไม่ก็บังเอิญนะมันก็ไปเจอคนอยู่กลางป่าไปเจอ2คนเจอ2คน2คนสองคนแล้วก็มันมีอารมณ์ที่แบบว่าไอ้เหี้ยนี่มันบ้าฮัดคอฮัดคอมันเหมือนมันหลุดอ่ะไม่นอนอ่ะไม่นอนแล้วมันหลุดอ่ะของมันถึงอ่ะผู้ขำการแสดงมันไม่ใช่อะไรหรอกขำบอกว่าเราต้องพาให้มันจมเราต้องฆ่าพวกนี้มันจมลงไปจมไปในเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยลงไปในนี่แขวนเห็นเลยจมลงไปในนี่ลงในนี่ในนี่ลงไปยังไม่จำได้ที่แม่แสดงอย่างนี้เลยมึงต้องการอะไรนี่ไม่ได้นอนเหยียบไหมไม่ได้นอนลงไปหนักขนาดนี้เลยไอ้เหี้ยตัดไปที่ไอ้อีเจ๊ที่เป็นเพื่อนนะเพื่อนไหมคนไหนอีเจ๊ที่อยู่กับกีทอนนี่หรว่าอีเจนี่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไงอ๋อเขาเป็นเมียผมแต่ลูกในท้องไม่ใช่ลูกผมลูกใครแต่ว่าเขามาอยู่แล้วเขาเป็นแฟนผมแล้วมันลงไปในนี้มันลงไปในนี้มึงเห็นลงไปในนี้กูจำได้ไอ้ยี่สัตว์ละคงสติกระเตงกระเจิงตั้งแต่เห็นซอมบี้อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอะไรซอมบี้ยังมีอยู่ฉากนึงที่มันไปยืนอะไรที่อันนี้บอกต้องเขื่อนอะเทพเจ้าเขื่อนนี่ไงวิ่งหนีซอมบี้กันในป่าเว้ยแล้วพวกตัวเอกก็ไปหลบอยู่ใต้เรือกันไอ้พวกซอมบี้นี่แม่งเหมือนแบบก็หาพวกตัวเอกไม่เจอแล้วก็ไปยืนบูชาเทพเจ้าเขื่อนกันอยู่ส่งสัญญาณอากินปากอารมณ์มันปล่อยกินปากให้พวกข้างล่างมันเหม็นไงพวกที่แอบอยู่มันเหม็นมันได้ออกมาเหมือนลมแก๊สพิษแก๊สพิษเหมือนทหารสมัยก่อนที่เอาแก๊สลมในไอ้ท่อแล้วเพื่อให้ทหารฝังออกมาลมสัญญาณแล้วก็หาไม่เจอก็เดินกลับคอตกต่อแถวกันเดินกลับมีต่อแถวไปทำไรเลยมันเดินกันหรือเปล่าไรลูกซอมบี้แม่งมีทุกแนวอยากคืออยากจะเห็นใช่ไหมตอนกำกับคือเขาบีบกันยังไงวะเดี๋ยวซอมบี้เดินต่อแถวกันนะครับเหรอขออะไรด้วยควรที่ขออะไรด้วยเหมือนพ่วงกับมอมาเดี๋ยวสอบต่อมาผมอยากเห็นซอมบี้เดินกลับนะแล้วต่อไหลกันพูดกับพูดแค่นี้บอกอ๋อต่อไหลโอเคค่ะผู้ช่วยก็ต่อไหลนะคะเดี๋ยวจับไหลเดินต่อกันนะเดี๋ยวค่า432แล้วหันมาเดินต่อไหลทองก็เราไปอย่างนี้วะต่อทางนี้มันจะไปถึงบ้านมันถึงบ้านแล้วเฮ้ยยังอ๋อก่อนหน้านี้ก่อนลูกส่งเสียงมาพ่อครับช่วยด้วยครับพ่อครับอ๋อมันจะมีสัญญาณอยู่ว่าฉันนี่ไม่ตลกชิบหายลูกมันส่งเสียงมาทางปากของไอพี่ชายไอที่ที่ท้องเนี่ยนั่นแหละมันส่งบานแล้วก็ไอเฮียนุ่มก็บอกไอพระเอกอะอารมณ์มันเหมือนกับว่ามันบอกเฮ้ยลูกกูขอเปิดดูหน่อยจะเปิดดูมันไม่ใช่อยู่แล้วจะเปิดดูไอนุ่มบอกมึงอย่าเปิดแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยแม่ไอนุ่มมันเห็นไงพอเห็นคนเดียวมันเห็นทุกคนไงไอ้นู้ยิงเลยยิงหัวปั้งเลยบอกพี่โกงยิงทำไมอะไรทำได้วันนั้นมีเหี้ยอะไรอ่ะไอ้ตรงช่วงระหว่างนั้นมันขับรถอยู่ขับรถไอติมสักพักไอ้เหี้ยที่หลุดอ่ะบอกมึงไปคุยข้างล่างนั่งสักพักนึงยืนไปยืนกลางบ้านไม่ไหวแล้วมึงรู้ไหมกูไม่ไหวแล้วเอารีโมทไปเอารีโมทไปเอาไปกดตอนที่จนสุดทางแล้วสุดทางตอนไหนสุดทางตอนไหนไม่รู้สุดทางแล้วระเบิดใช่ไหมอึดอัดปุ้งระเบิดหัวตัวเองตายในภาคไทยจะพูดว่าอึดอัดวิ่งอึดอัดตุ้มตุ้มอดนอนเป็นหนักขนาดนี้จำได้ก็คือมันอดนอนหรือเริ่มจะเป็นโรคแล้วอดนอนจนเป็นอย่างนั้นเลยเด็ดแม่อยากเห็นฟรีแลนซ์แบบมีอารมณ์แบบนี้อึดอัดพี่ซันนี่มาสุดท้ายกูบียอนแล้วอึดอัดอยู่ในบ้าน
ไอ้เหี้ยนี่มันอารมณ์มันเหมือนโดบเหี้ยเลยอย่างบอกแล้วของมันถึงไม่บอกแล้วว่ากระทิงแดงอย่างเกินวันละ2ขวดเนี่ยคึกเลยเหี้ย7วันได้น้ำตาลขึ้นไงคึกเลยเราก็จะอยากรู้ว่าอะไรวะอะไรวันตอนสุดทางแล้วอะไรสักอย่างมันแบบจั่วขึ้นมาอารมณ์แบบมึงใช้ตอนสุดทางแล้วนะอะไรอย่างนี้ตอนหลังเราก็จะรู้ว่ามันเอา C4 ใส่ไว้ในรถไอติมแค่นั้นเองสามารถระเบิดได้ยิ่งไม่เป็น 4-5 บล็อกอะไรอย่างนั้นพูดไว้อย่างนั้นประมาณนั้น มันก็ไปถึงบ้านพระเอกไปถึงก็ไปเจอลูกลูกพระเอกเอานั้นทำไว้เอาไอ้แม่เหล็กติดกระดานไหมติดตู้เย็นไหมคำพูดอะไรนี้ถ้าพ่อยังอยู่ไหมว่าพ่ออยู่เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ได้เหรอได้ๆๆๆได้ชอบได้ได้ได้ตาไหลเลยชอบมากได้เปล่าได้เปล่าได้ได้ไหมได้นะได้อยู่ได้ได้ไม่ถึงวัวลอยเลยนั่นแหละประมาณนั้นเลยก็ขึ้นไปชั้นบนบนเพดานไปเจอเมียไปเห็นเป็นชุดแดงก่อนเห็นเป็นชุดแดงเรื่องนี้มันจะเห็นเป็นชุดแดงบ่อยเห็นไอ้เหี้ยเนี้ยแล้วเหมือนกับแฝงเป็นตัวใครอารมณ์เหมือนผีสิงเหี้ยทุกอย่างออกมามันก็ฆ่าเมียใช่ไหมเตะไม่ยั้งทั้งเตะกูจำได้ตอนกูแสกยันแม่งใส่มึงเคยเล่น GTA ไหมเวลามึงตีใครต้มแบบนิกฟิลลี่เดินมายิงซ้ำตุ๊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 ตพอมาตามหาปั๊บมันใส่ไม่ยั้งเลยคือมันไม่รู้ก็จริงมันวิธีการนำเสนอมันตลกแค่นั้นเองนึกออกไหมเนี่ยมันนำเสนอตลกที่แบบว่าคือถ้าเกิดแบบทำอย่างนั้นแล้วใส่ยั้งแต่ยั้งแล้วมึงรู้สึกเฮ้ยผิดรู้สึกผิดเฮ้ยกูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยินดีมึงออกไปไปลงไปข้างล่างต้องมันหนังตลกไม่ใช่ใส่แล้วเมียเนี่ยคือสิ่งที่มันออกมาหรือเปล่ามาหาเมียมาหาเมียไงนี่ไงเมียแล้วไงที่ถามนี่ใช่หรือเปล่าใช่ชอบตรงที่แบบเหมือนนิกมาห้ามมวยเลยนะบังไม่เป็นไม่ต้องปืนต้องปืนอย่างเดียวถ้าไปถึงมันก็ไอจอนกูแสกมันก็บอกอ๋อลูกกูกลับไปแคชวักเฮียลูกกูกลับไปตรงนู้นกูต้องกลับไปหาลูกมันก็บอกเออพวกมึงไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปคนเดียวมึงไม่ต้องไปหรอกเชื่อกูเดี๋ยวมึงไปเจอมึงก็ไม่แคร์อีกแล้วแหละไปบ้าเดี๋ยวมึงใส่ TDA TDA ไปถึงมึงก็ใส่ไม่ยั้งไม่ได้แคร์อะไรเลยอยู่ดีไม่ต้องไปหรอกจริงสุดท้ายมันก็ขับไปก็ขับรถไอติมไปแม่กูก็เห็นแล้วมันมีแบบอะไรวะอารมณ์มันระหว่างมันอยากให้ความรู้สึกเหมือนเดอะมิสเหมือนกันตอนที่แบบออกรถมาตอนสุดท้ายที่มันขึ้นดนตรีร้อนๆ อะไรเงี้ยมันอยากได้อารมณ์นั้นอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ ไม่ถึงมันไม่ใช่เลยกลับมาให้มันร้อนๆไปเจอมอสพิษอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างเสาเฮียอะไรนั่นโคตรเหมือนป้าสวนลุมเหมือนป้าวิ่งสวนลุมไม่รู้จักเมทัลสิรู้จักไหมมอสพิษอ่ะที่เขาเป็นประเพณีวิ่งบนเออโลนั่นแหละนั่นคือมอสพิษนั้นถ้ามีสักคนนึงบอกอะไรนะบลัดซีแล้วแย่เย่กูว่าชัวร์น่าจะมีอาจจะเป็นไม่สลิปน็อตหรืออะไรเล่นอยู่ตรงกลางไอ้เย็นนี่หมุนเป็นมอสพิษเย็นเลยทำไมต้องขับเข้าไปมันมีแบบเหมือนคนยืนถือป้ายอะไรใช่จะมีระหว่างทางจะมีคนแบบโคเล่ไงลองอ่านดูที่ป้ายเขียนโคเล่ก่อนเข้าไปแฟนเพลงเย็นนี่เข้าไปคอนเสิร์ตแฟนเพลงทุกงานเลยเป็นเวทีเหมือนเมทัลลิก้าที่360องศาเย้โอ้ยนี่สรุปไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตตอนวันสุดท้ายมันไปถึงเจอเสาเฮียเนี่ยรู้ว่าเสาโทรศัพท์ขนาดใหญ่ใช่ไหมหมุนรอบเสาโทรศัพท์หมุนสภาพมันก็ขับไปช้าๆไปแล้วมีก็กึ๊บกูจำได้เลยใช่ไหมกูมองไม่เห็นรู้สึกไอ้คนตะกี้มึงชนไปแล้วนี่หว่ามึงมาชนอีกรอบแล้ววะไอ้ต้าคนเดิมนี่นะมันเยอะเกินไม่มีตังค์จ้างไอ้ต้ามีกูสองคนกูทำไอ้เหี้ยคนตะกี้เนี่ยมึงชนไปรอบนึงแล้วมันจะนี่มันชนผ่านจะบอกว่าจริงๆอยากจะไปขยายใน CG ทั้งหมดนะคือจะเห็นได้เลยว่าตัวละครบางตัวมันไม่ได้ถูกการเกิดชนในขณะที่ถ่ายถูกการเกิดชนตอนโพสเพราะว่ามันเดินอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนถูกเขาเรียกว่า is in is out อ่ะให้มันขยับอยู่มันจะมีตัวบางตัวถ้าเราดูมุมอ่ะรถมันไล่มาแล้วมันจะแบบเหมือนวิ่งข้างเหมือนเขาเรียกตัวละครในเกมอ่ะ
คาแรคเตอร์ซอมบี้หรือเปล่าเฮ้ยเขาตั้งใจให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของซอมบี้ม็อบนี้หรือเปล่ามันเหมือนกับมันถูกใส่ทีหลังดูรู้เลยว่ามันถูกใส่ทีหลังแล้วประเด็นคือมืดมากจนหงุดหงิดแบบมองไม่เห็นพี่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าคือหนังเรื่องนี้มันคือเขาคือมึงจะให้กูดูหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยการแบบหาเรฟเฟรนซ์น่ะเรฟเฟรนซ์เยอะๆแล้วทำให้มันออกมาให้ได้เท่ากับเรฟเฟรนซ์ที่คุณหาแค่นี้มันก็เพอร์เฟกต์ชิบหายแล้วเนื้อไหมนี่กดสำหรับเหมือนกูโกรธใครมากดให้หมดแจ็คแม่ลบในบาร์มันมีลบร้อยกูลากหมดเลยลากหมดอย่างลากซิตูเอชั่นไม่มีซิตูเอชั่นไม่เหลือเลยก็ลากแล้วย้อมให้ฟ้าขึ้นมาแล้วมืด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 ซิตูเอชั่นไม่เหลือไอ้ดิขาวเทาแล้วดิมันมืดอ่ะมันเรื่องนี้มันออกเขียวๆนิดนึงตอนท้ายๆอ่ะมันออกเขียวๆนิดนึงเห็นหน้าเขาจอนกูแซกแล้วมันออกเขียวๆมืดมืดอะไรเงี้ยเขียวเข้มๆซิตูเอชั่นแล้วเพิ่มจีนแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้จอนกูแซกมันเข้าไปขับรถไอติมจอกเข้าไปตรงกลางเขาพักเห็นไอ้เหี้ยผ้าคลุมแดงยิ้มยิ้มผ้าคลุมแดงยิ้มอยู่ใช่ไหมชนเลยปังชนแล้วปั๊บลงไปนอนนอนเอาลูกซองใส่เลยปัง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 แล้วเหรอตอนนั้นเราอาจจะคิดหนึ่งเฮ้ยลูกมันเปล่าใช่ไหมแอบคิดไหมคิดหรือเปล่ามีใครคิดไหมแอบคิดไหมว่านี่ลูกแอบรู้สึกกันว่าที่มึงใส่อีกแล้วอะไรเงี้ยที่มึงแบบลูกมึงอีกแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันจะอันนี้บางคนไม่สังเกตว่าศพหายไปปุ๊บสักพักมันพยายามระเบิดหรือพยายามวิ่งออกมาวะจำไม่ได้ไม่ได้ฉากเนี้ยมันพยายามระเบิดแหละแต่ไม่รู้ว่ามันพยายามวิ่งออกมาหรือเปล่าไม่ใช่ชนปุ๊บแล้วมันวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาเหมือนเจอลูกมันไปเจอลูกสักพักเจอลูกชายมันที่ว่าแบบอยู่ดีก็เจอเนื้อไม่แล้วก็กอดกันก่อนลูกชายกูได้เจอลูกชายแล้วมาถ้าพักลูกชายแม่งตอนแรกกูว่าส่งสัญญาณแน่ๆกูว่าลูกชายเป็นมนุษย์ป้าแน่นอนส่งสัญญาณแน่ๆไม่เอาแล้วเรียบร้อยกว้างใช่ไหมถ้าพักมันก็แบบว่ามันไม่ตัดก่อนนั้นส่งสัญญาณปุ๊บมันก็กดไอ้เหี้ยนั่นเลยรีโมทที่บอกว่าสุดทางแล้วต้องทำยังไงเหี้ยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับจะไม่รอดแล้วเลยทุกอย่างมันกดปุ้งเสาโทรศัพท์ระเบิดตู้มมันก็จะเห็นจีจีอุบาทวานหน่อยตู้มแล้วสุดลงไปเสาโทรศัพท์สุดลงไปสุดลงไปปุ้มถ้าฟักตัดมาใช่ไหมภาพฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งเป็นการใช้ภาพแทนความฝันแล้วก็เปลี่ยนสว่างสว่างเดินออกมาอยู่พ่อนี่ไงที่เขาจะเขียนบอกทางบอกทางบอกทางให้ในบนต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็แอบเชื่อนิดนึงใช่ไหมมันหลอกเรานิดนึงแอบเชื่อนิดนึงสักพักก็เดินไปสักพักอยู่ดีตัดกลับมาที่ตรงเหี้ยเนี้ยอันนี้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วพี่ปิดไปซะก่อนคือตัดกลับมาตรงที่ไอ้ตรงเหี้ยหมุนมดพิษเหี้ยเนี้ยสักพักมันก็ซูมมาเรื่อยๆซูมมาจนเห็นไอ้จอนกูแสกกันแล้วอยู่ในวงอ่ะทำท่านี้เลยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็คุณเครดิตฮะไอ้มันจะมีคนฮะไอ้หนังเขาก็ตกสำเร็จนะเราจะได้เหมือนซอมบี้ด้วยตอนจบก็จะแบบอยู่งี้พักนึงอ่ะแต่เทได้ปิดไปก่อนเนี่ยคือเรื่องนี้มันอย่างนึงเราไม่รู้สึกอะไรเลยมันเลยไม่เหมือนเดอะมิดไงเราไม่รู้สึกเราจะแคร์ลูกมันหรือแคร์มันหรือแคร์อะไรเราไม่รู้สึกอะไรเรารู้สึกอ้าวแค่นั้นเองออกมาคนจะงงๆแบบอ้าวก็ไอ้นี่ถามว่าเอ้ยมันเป็นความฝันหรือเปล่ามันก็เป็นความฝันนั่นคืองั้นพี่ก็ไปอยู่ในความฝันดีกว่าจะบอกก่อนว่าในหนังสือกับในหนังจบไม่เหมือนกันในหนังจบก็เป็นความฝันว่าฝันแล้วสักพักจริงๆแล้วมึงก็เป็นหนึ่งในซอมบี้ตัวนึงแค่นั้นเองในหนังสือจบยังไงจะเล่าให้ฟังในหนังสือจบว่าพระเอกช่วยลูกมาได้และพระเอกก็ออกตามหาจนเจอว่ามีสัญญาอีกอันนึงที่สามารถเปลี่ยนให้พวกนี้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้ไม่รู้จริงๆนะว่าจริงหรือเปล่ารู้แค่ว่าเป็นสัญญาณอะไรอย่างนึงที่สามารถช่วยได้รู้แค่นั้นแล้วพระเอกก็กดโทรศัพท์เนี่ยเพื่อส่งสัญญาณมันหลบมาทั้งเรื่องนึกออกไหมหลบไอ้เหี้ยเนี่ยโทรศัพท์เหี้ยเนี่ยมาทั้งเรื่องกูไม่รับไม่รับสุดท้ายพระเอกตัดสินใจกดโทรศัพท์เพื่อรับสัญญาณอันนี้ส่งสัญญาณนี้แล้วจบอยากรู้นิดนึงว่าถ้าสมมติว่ากดรับอย่างเงี้ยถ้าเปิดลำโพงจะเป็นกันทั้งวงเลยไหมน่าจะเป็น อันนี้ไม่รู้อยากรู้ไงเพราะเห็นมีคนแต่หูฟังก็โดนเหมือนกันน่าจะเป็นมันเป็นจริงจริงจริงคำตอบมันตอบอยู่ที่ผีมันออกอย่างนี้ได้ก็คงเปิดลำโพงได้อะใช่คือประเด็นมันไม่ใช่โทรศัพท์เว้ยประเด็นมันอยู่ที่สัญญาณที่ผ่านอย่างนี้คลื่นออกมาจากปากคือได้ยินคลื่นก็คือติดหมดเหมือนผีมันถึงได้แบบอ๋ออย่างนี้ไงเขาไอ้เนี่ยมันพยายามเป็นเดอะมิดดีว่าพูดใช่พยายามเป็นแบบจบแล้วอ้าไอ้เหี้ยจบเหมือนพระเอกที่แบบมีหนังสือให้อ่านไหมมีเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเฮ้ยอ่านได้จริงเป็นคนอ่านภาษาอังกฤษคล่องมากจบออกฟอร์ดนะพี่ดาวคนใหญ่จบออกฟอร์ดรู้สึกหนังสือแปลอาจจะมีลองหาดูพอพูดอย่างเงี้ยพี่
รู้สึกว่าเอออยากจะลองดูลองอ่านเรื่องนี้เรื่องนี้อยากอ่านไม่แต่ถ้ารู้ตอนจบแล้วมันไม่อยากอ่านแล้วดิไม่นะพี่ว่าองค์ประกอบมันจะดูน่าสนใจอยู่นะมันจะมีอย่างอื่นให้แบบอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ยินก็ได้เพราะส่วนใหญ่หนังสตีเฟนคิงทั้งหลายแหละเขาไม่ได้เล่าอารมณ์มันจะจืดไม่ใช่จืดอารมณ์เหมือนกับเขาเล่าตัวละครเรื่อยๆเราดูตัวละครมีปัญหากับชีวิตตัวละครมีแบบว่าความใฝ่ฝันความเหี้ยอะไรมันเป็นอย่างนั้นป่ะหนังสตีเฟนคิงเขาไม่ได้แบบไม่ได้บิ้วไม่ได้เราไปเจอซอมบี้10ตัวไป2หน้าไปเจอซอมบี้20ตัวไป3หน้าไปเจอซอมบี้50ตัวมันไม่ใช่นะมันเป็นดราม่าเป็นอะไรสักหน่อยเออประมาณนั้นนั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันอุบาทอ่ะค่อนข้างเหี้ยค่อนข้างเหี้ยเลยค่อนข้างเหี้ยเหี้ยเลยเหี้ยเลยเออไม้มีคำจำกัดความอะไรหน่อยไหมที่เรื่องนี้มันได้ศูนย์ใน Rotten Tomatoes มันได้ศูนย์เพราะว่านักวิจารณ์เขาให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้เย้แม่ยามหน้าสัตว์เย้ต้นมันมีเหตุผลอยู่ทำไมเขาถึงให้ศูนย์อ่ะ 0% เลยนะเว้ย1ใน700คน1คนยังไม่ให้สักยังไม่ให้ยังไม่ให้ละยังไม่ให้เฟรชอ่ะเออยังไม่ให้มะเขือสดเลยอ่ะมะเขือสดมึงต้องคิดแล้วอ่ะง่ายๆขนาดน้องไม้แม่ยังนั่งกำตั๋วจนเละไปหมดเลยแม่งโกรธที่อะไรไม่รู้มึงเอาตั๋วมาด้วยอ่ะคิดดูแม่งยี่จนแบบเหมือนไปอันนั้นไหนแบบไปเข้าเครื่องอะไรฮะสภาพเล่าออกมาเป็นนี้สภาพเนี่ยมันสามารถทำได้ไปที่เรื่อง CG ดีกว่าครับ CG พี่ต้องมีอะไรอยากพูดอีกมั้ย CG ไม่มีละไม่มีนะก็คือมันไม่ดีเราไปดูเมื่อกี้พูดระหว่างทางไปเยอะก็คือหนังเรื่องเนี้ยมันเลือกใช้ handheld เยอะซึ่ง handheld เนี่ยเป็นดาบสองคมเคยบอกแล้วถ้ามันใช้เพื่อแทนนัยยะบางอย่างใช้เพื่อเล่าเรื่องอะไรมันโอเคแต่อันนี้มันใช้ซะทั้งหมดมันเลยทำให้งานเนี่ยดูหยาบหยาบมากอ่ะงานมันดูหยาบหยาบเพี้ย2หนังเรื่องนึงมันต้องมีการแตกช็อตคือมันต้องมีเข้าแคบมีช็อตที่หลากหลายเพื่อให้หนังมันดูมีอะไรมากกว่านี้กลมกล่อมมากกว่านี้แต่อันนี้เราจะเห็นกว้างซะเยอะ MS ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีความหลากหลายทั้งตอนการแตกช็อตไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แล้วก็2คือการย้อมมันลวกมากมันค่อนข้างลวกพอหนังบอกกลางคืนปั๊บมันเหมือนช่างเกรดอะกลางคืนใช่มั้ยอ่ะดึงดิดึงเนี่ยกลางคืนแล้วส่งเลยอะไรเงี้ยเลยแค่นั้นเองเกลียดมากส่วน CG งาน composition ที่เราพูดว่ามันลอยไฟเอ่ยระเบิดเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมันคืองาน composition ที่เอาไฟมาวางเอานี่มาวางมาอะไรเงี้ยมันต้องมีการเบลนด์มันต้องมีการทำอะไรให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมันมาจากคนละที่กันจริงแต่มันต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันง่ายๆแค่แอคชั่นเนี่ยคนโดนรถนี่มันไม่ใช่เกมยุค90แล้วจะได้แบบเดินรถชนแล้วอย่างนี้มันไม่มีรีแอคมันไม่มีเขาเรียกว่าการแอนิเมตช่วงพาร์ทช่วงอะไรเงี้ยมันไม่มีไฟตอนที่สนามบอลก็จริงเราเห็นเลยว่าอันไหนอ่ะมันคือฟุตเต็ดไฟก้อนไหนเราเห็นเลยว่าอ๋อไอ้ลูกระเบิดกลมๆเนี่ยนั่นคืออีกก้อนนึงนะมันจะมีไฟเลเยอร์นึงมันมีอีกเลเยอร์นึงอ๋อมันมีไฟเป็น10เลเยอร์เลยนะอยู่ในนั้นน่ะเราแยกออกได้เลยมันไม่มีการเดนให้เข้ากันเกิดขึ้นคือมันเหมือนลวกมากอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันทำไมมันถึงลวกแบบลวกขนาดนี้ไงมันเลยไม่ดีเลย CG มันเลยไม่ดีเลยหมดแล้วหมดแล้วจริงหมดแล้วโอเคไปที่คะแนนคะแนนเลยพี่ท็อปก่อนคะแนนพี่ท็อปพี่ท็อปให้3คะแนนไม่ไปกับคะแนนนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันชอบอะไรทำ3คะแนนไม่มีชอบแล้วให้อะไร3คะแนนไม่รู้ไข่เจียวอร่อยอ่ะที่ทอดจ้ะจะให้ไข่เจียวว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกแต่ว่าให้3ชอบอะไรกิมมิกชอบกิมมิกไม่ใช่ไม่ใช่ชอบอะไรจะบอกว่ามีความรู้สึกที่รู้สึกว่าถ้ามันจะทำให้ดีมันก็น่าจะทำได้ อย่างสมมติมันมีกิมมิกเรื่องโทรศัพท์เอ่ยกับอะไรเอ่ยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่ามันไม่อะไรหรือเปล่าแต่พี่มองว่าไอ้ความไม่สมเหตุสมผลเนี่ยถ้าเขาหยิบบางอย่างมาเล่าให้มันดีกว่านี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีได้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ดีได้ถ้ามันอยู่ในมือคนเล่าที่ดีหรืออยู่ในทีมงานที่ดีจริงๆอ่ะก็แค่นั้นเองก็เลยมีความรู้สึกว่าสามคะแนนละกันอะไรเงี้ยไม่ผมให้2คะแนนให้พลพันธ์น่ารักดี2คะแนนแค่นั้นเองเฮ้ยน้องพลพันธ์น่ารักพลพันธ์น่ารักอ่ะมาที่พี่ให้ที่หนึ่งนักเก็ตไก่นักเก็ตไก่อร่อยดีกับพลพันธ์สวยดีแล้วก็ซอมบี้อ่ะชอบปกติแล้วก็เลยเลขตัวเดียวนั่นแหละหนึ่งกูให้ไม่รู้ให้อะไรไม่มีอะไรให้เนี่ยเหมือนพี่ตะเกียอย่างนี้เลยหนึ่งหนึ่งคะแนนเนี่ยจริงๆแล้ว1คะแนนมาจากสตีเฟนคิงของผมอะเนื้อเรื่องแค่นั้นเองเนื้อเรื่องแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรกิมมิคแค่นั้นเองที่มันน่าสนใจดูใหม่มันน่าสนใจแค่นั้นเองความรู้สึกผมแต่มันไม่ได้ดีอะไรแล้วออกมาอุบาทว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะมีหนังของสตีเฟนคิงเหมือนกันเรื่อง The Dark Tower ได้โปรดักชั่นใหญ่
ทำพระเอกแม็กทิวแม็กคอนาเฮโอ้โหอีกคนนึงไอริสอาบาสองคนเป็นคู่กันอินเตอร์เตลล่าอารมณ์มันจะเหมือนกับหนังเวสเทิร์นนิดนึงหนังแบบคาวบอยคาวบอยนิดนึงเดอะดาร์คทาวเวอร์แบบการตามหาไอ้หอคอยเฮียเนี่ยมันเป็นซีรีส์ใหญ่ๆของเขาอีหนังสือนะเดี๋ยวต้องดูว่าหนังเป็นยังไงน่าจะออกมาโอเคอยู่ดีกว่าไอเฮียเนี่ยที่เป็นยุคอนาคตด้วยหรอประมาณนั้นประมาณนั้นได้โปรดักชั่นที่โอเคอยู่ถูกไหมโอ้โปรดักชั่นดีอะแม็กทิวแม็กคอนาเฮียนึกออกไหมเออมันโอเคแล้วนั่นแหละก็รอดูแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมบอกแล้วผมแปลกใจมากเลยทำไมมึงได้เข้าโรงเยอะจังวะแปลกใจมากคือมึงเอาให้คนไทยดูหนังอย่างเงี้ยแล้วมันแบบหนังดีๆมีหลายเรื่องอะไรซิงสเตทอะไรพวกนั้นทำไมไม่เอาเข้าเยอะๆวะถูกไหมไอแอมฮีโร่อย่างงี้ก็มีอยู่2รอบ3รอบมีหนังอีกแอมฮีโร่หนังโอ้โหอินเตอร์เทนนะหนังดีแหละใช่ได้อะมีอีกหลายเรื่องที่มันควรจะให้เข้าทั้งประเทศแล้วเข้าหลายรอบคาเฟ่โซซิตี้ก็ดีนะไปดูมาเอออะไรแบบนั้นอ่ะไม่ใช่หนังอะไรหนังเซลหนังที่บอกไปว่าโปสเตอร์ทำอย่างนี้น่าจะดูกว่าเซลสักพักเป็นเซลตัวเขียวร่างหนึ่งก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าดูกว่าภาคต่อภาคต่อชื่อเรื่องทำมันบูหรือเปล่าก็นั่นแหละนะสำหรับใครที่อยากดูก็ดูได้ไปดูเลยโอ้นี่พูดมาอย่างนี้มึงอยากดูอีกเหรอเออแต่ว่าถ้าอยากดูดูเลยอย่าฟังพวกเรามากให้ไปดูเองดีกว่าไม่ได้หนังมันไม่ได้หนังมันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเออดูไว้หนังเนี่ยเฮียเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้เฮียเป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้ลองดูลองดูถ้าอยากถ้าคนดูหนังธรรมดานะแนะนำสำหรับคุณนะอย่าดูเบื้องตั้งก็ฝากด้วยแล้วกันยังไงหนอนหนังรีวิวจะไม่มีทางจากไปไหนเย่เออแล้วก็ใจหายบูไปตะกี้บอกจะไม่มีเลยเหรอทางจากไปไหนเขายังทำไปเรื่อยๆเย่แล้วก็ฝากด้วยแล้วกัน XC Entertainment เซิร์ชได้หมดพิมพ์ไม่ยากยังไงฝากด้วยแล้วก็ยิ่ง Channel ตอนนี้ก็คือมีปัญหาใหญ่ก็อย่างที่เห็นไปไม่ต้องพูดแล้วแล้วก็ฝากลองดูแล้วกันถ้าใครอยากจะทวนเทปเก่าๆหรือหรือว่าใครมีหนังสมมติไปดูหนังแล้วชอบไงแล้วแบบอยากจะแชร์เทปเราอ่ะแทนความรู้สึกที่แบบเหมือนอยากจะให้เพื่อนดูไงไม่อยากจะพิมพ์เองไม่อยากพูดเองก็แชร์คลิปเราให้เพื่อนดูเนี่ยสคสเออเป็นสคสส่งให้เพื่อนว่าเฮ้ยมึงกูเพิ่งดูหนังเรื่องนี้มากูเพิ่งดู It Follow มากูรู้สึกแบบในรายการนี้เลยส่งให้เพื่อนดูอ่าก็ส่งเลยส่งแชร์ยอดวิวกลับไปดูหนังรีวิวยอดวิว0ทุกอันแล้วตอนนี้ศูนย์ใหม่อีกครั้งทุกคลิปศูนย์ใหม่อีกครั้งทั้ง36คลิปก็ลองดูแล้วกันเอาไม่อยากจะให้กดไอ้นั่นไว้ Facebook เอาไว้กดไลค์เอาไว้เพื่อตามเผื่อข่าวนะแบบมันเอ็กซิเดนต์จริงๆอ่ะอาจจะได้ตามเราทันใช่แล้ว Facebook เนี่ยมันจะมีช่องโดนปิดแล้วไม่อยากพูดไม่อยากพูดเลยพูดเล่นมึงพูดเล่นไม่โดนไม่โดนแล้วมันก็จะมีข่าวสารไงมีก็จะมีข่าวสารมาบางทีถ้ามุดมีการเขียนรีวิวก็จะมีมาให้เขียนรีวิวด้วยอะไรเงี้ยแคสเกมก็มีไม้รีวิวเกมได้ไหมอยากดูไม้รีวิวเกมน่าจะยังได้อยู่มั้งสรุปไม่ได้แหละถ้าพูดอย่างนี้น่าจะยังได้อยู่มั้งเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิคำพูดไม่มีความมั่นใจเลยน่าจะยังได้อยู่มั้งไม่มีความมั่นใจเดี๋ยวดิใจเย็นดิเราอาจจะต้องแบบถ่ายเทคเดียวไม่ได้ไงเราถ่ายเองมีเวลามากพอจะมีโพสอีกอะไรอีกอาจจะยังได้ไงแสดงว่าไม่ได้ลองดูแล้วกันที่พูดมาก็คือมันมีแคทเกมด้วยซีบอ่ะเดี๋ยวมันมีแคทเกมด้วยก็คือเหมือนมีแคทหนังโป้มาอยากดูแคทหนังโป้มากรีแอคชั่นหนังโป้แคทอะไรวะมันจะมีการเล่นหนังสโตกเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรเราจะเบลอเหมือนหนังโป้ญี่ปุ่นเบลอแค่แบบแค่ตรงนี้เอาให้เอาเบลอแค่ตรงนี้ให้พีเป็นคนแรกก่อนเลยไม่แคทหนังเคยเห็นไหมโมเสสเป็นลูกควยเลยเคยเห็นหนังโป้ญี่ปุ่นบางเรื่องไหมแบบโมเสสแบบอุ้ยพอดีอ่ะมันไม่มีทางล้นอ่ะมันซับเอาจริงคืออยากได้แบบว่ารีแอคควยมากกว่าตอนมันกำลังแบบค่อยๆโตโอ้มันเจาะขนาดนั้นเลยเออแล้วพอโอ้ยโทษคนดูใครจะมาเบ่งให้มึงดูนะนึกภาพไหมไอ้คนถ่ายไม่หลายคนที่ถูกถ่ายมันยากขนาดไหนแล้วถ้าสมมติไม่สวยคัดน่ะทำไงอ่ะก็รอเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็โหดไอ้ก็คือก็คือมีด้วยแคสเกมลองรู้แล้วกันมันเหมือนตอนที่มีด้วยคือคุยนะโต๊ะยอมแบบมีด้วยเออมีแคสด้วยนะไปไม่ถูกแล้วเห็นครับหมดเลยโอเคครับอาจารย์ครับยี่ไอ้ยี่ตังค์ไปไม่ถูกก็คือจะบอกว่ามันเหมือนตอนมันเหมือนตอนที่เราทำรีวิวไงก็คือตอนที่เราทำรีวิวเนี่ยเรามีบรรยากาศดีสนุกนะตอนเล่นเกมก็เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันยังไงฝากด้วยซียูเกมจบไปจบไปไปทำหน้าป้ายนิดนึงทำหน้าไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงไปทางนู้นใช่หาแสง